สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีครับพี่น้องปองปลายเมืองซาวนอนก็พามาพักที่พัทยาค่ะ4คืนนะคะพักที่โรงแรมฮาร์ดร็อกพัทยาค่ะเป็นโรงแรมที่เป็นของฮาร์ดร็อกนะคะคือแฟนเขาชอบอะไรที่เกี่ยวกับฮาร์ดร็อกคาเฟ่ค่ะก็เลยมาพักที่นี่นะคะ4คืนก่อนที่เราจะกลับเยอรมันเนาะก็คือเช็คอินเข้ามาก็จะมีขนมมีผลไม้ให้นะคะมีน้ำนะคะมีในส่วนที่เขาจะบริการของเรานะคะแล้วก็มีดอกไม้มีขนมนะคะอันนี้คือภายในตัวห้องนะคะพาพี่ๆน้องๆมาดูเนาะเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกนะคะที่ใครที่มาเที่ยวพัทยาเนาะก็จะมีซีดีให้ฟังเพลงนะคะเกี่ยวกับฮาร์ดร็อกแล้วก็จะมาดูในส่วนของห้องน้ำนะคะห้องน้ำก็สวยงามค่ะนะคะเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกนะคะที่ใครที่จะมาเที่ยวพัทยาเนาะเป็นโรงแรมที่พักผ่อนค่ะสบายแบบอยู่ใกล้ชายหาดค่ะนะคะอันนี้คือภายในห้องน้ำเนาะสวยงามค่ะอันนี้คือเปิดประตูออกมานะคะก็จะเป็นระเบียงเนาะระเบียงก็ติดกับสระว่ายน้ำของโรงแรมค่ะเราสามารถใช้บริการได้นะคะข้างซ้ายมือก็จะเป็นฟิตเนสค่ะนะคะฟิตเนสแล้วก็ข้ามถนนไปก็จะเป็นชายหาดค่ะนะคะเป็นทะเลของพัทยาค่ะนะคะเราสามารถเดินเที่ยวได้เดินออกกำลังกายได้ค่ะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกค่ะโรงแรมนี้สวยงามค่ะบริการดีค่ะใช้ได้ค่ะพอเช็คอินที่โรงแรมเสร็จนะคะเราก็จะมาเที่ยวที่สวนเสือพัทยาเนาะหรือว่าไทเกอร์พัทยานะคะเป็นสวนเสือเปิดนะคะแต่เราซื้อตั๋วเข้ามาได้นะคะก็คือบริการนักท่องเที่ยวทั่วไปค่ะก็คือสามารถถ่ายรูปกับเสือตัวใหญ่พี่เสือน้องเสือได้นะคะก็คือมาเที่ยวตรงนี้คือแฟนชอบสวนสัตว์ค่ะก็เลยซื้อตั๋วเข้ามาเที่ยวนะคะมาถ่ายรูปการที่เราจะถ่ายรูปกับสัตว์เราไม่ได้เข้ามาโดยพารการนะคะก็จะมีสตาฟหรือว่าพนักงานคอยบริการค่ะนะคะทุกอย่างเลยค่ะเราก็ซื้อตั๋วเข้ามาถ่ายรูปกับพี่เสือน้องเสือได้นะคะก็คือเป็นอีกสถานที่แห่งหนึ่งค่ะที่ใครชอบสวนสัตว์นะคะก็มาเที่ยวได้ตรงนี้ค่ะขอบคุณมากค่ะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าค่ะ